Thank you บริษัทกัฟเอเนจีดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนบริษัทไทยคมจำกัดมหาชน Space t คฟอ for a b e เทอร์ฟิวเจอร์ยาม่าฟินใหม่รับประกัน5ปีไม่จำกัดระยะทางถึง31ธันวาคมนี้ดื่มแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300อร่อยคุ้มค่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Hello ว่าเราเจอกันตอนเช้าเรายิงสวัสด,ดีเลยทําไมปิดรายการเราไม่สวัสด,ดีลากันนะเราลาแต่คุณผู้ชมนะ <c oughs> จริงปะเราออกไปแล้วก็ไปลากันที่หน้ารถไงอะไรทำไมอยู่ๆถามอย่างเงี้ยเราเราเห็นไงว่าเออตอนเช้าเราหันมาสวัสด,ดีกันทําไมตอนที่ปิดรายการเราไม่หันมาสวัสด,ดีกันคือ <c oughs> จริงๆต้องเอาละเอียดขนาดนั้นไหมคือตอนเช้าเราแต่งหน้าเราก็สวัสดีแล้ว แล้วก็พอในนี้เราก็สวัสดีคุณผู้ชมจริงๆเราก็ไม่ค่อยหันมาสวัสดีกันหรอกเราก็ฮัลโหลอย่างเดียวเดี๋ยวันเดี๋ยววันนี้ตอนปิดรายการเราหันมาสวัสดีกันเอาเอาแล้วแตกแล้วกันดีไหมแล้วตอนไปไปไปที่รถเราต้องหวัดดีกันอีกนะคะคุยกันเรื่องดินฟ้าอากาศบ้างดีกว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากนะเมื่อวานนะตามจุดแล้วปรากฏว่าน้ําท่วมนะโโหเดินแบบโอ้เห็นไม้ตรงตรงบริเวณที่ไหนบ้างเมื่อวานบางนามีท่วม แถวสุขุมวิทใช่ไหมที่ท่วมที่กคนก็ลงจากรถแล้วก็เดินลุยน้ํากันหนักเหมือนกันเมื่อวานท่วมแป๊บเดียวก็หนักเหมือนกันฝนตกทุกเย็นตกทุกเย็นตกทุกเย็นมันฤดูกาลอ่ะเนาะเมื่อวานอยู่ที่ไหนกันล่ะตอนฝนตกหนักจไม่ได้ตอบช้าตอบช้ามีพิรุธถูกต้องคนตอบช้ามีพิรุธว่าหลังมีอะไรเราแบบทํางานอยู่อย่างไปเลยมีสองอย่างมีพิรุษกับจําไม่ได้ได้จเมื่อวานไปไหนพี่อ๋อ ฝนตกคือถึงบ้านแล้วเออเป็นเด็กดีก็เลยแบบว่าไม่เจอบ้านค่ะอืมบ้านผู้ชายแต่งเองอยู่บ้านกับเจสเีื่อค่ะอ่าทำรีแอคชั่นค่ะมาดูเรื่องของทีมค้นบ้านของบิ๊กโจ๊กดีกว่านะเมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่าอ่าหลังจากที่วันจันทร์ใช่ไหมคะเราก็รายงานกันไปว่า ช้าวันจันทร์ก็กมีคอมมานโดบุกคนบ้านบิ๊กโจ๊กใช่ไหมคะมีหมายจับไปอะไรอย่างเงี้ยตามภาพเมื่อวานบิ๊กโจ๊กก็เดินทางไปที่ศารอาญาค่ะคุณ<ฆ>ผู้ชมไปยื่นคําร้องขอความเป็นธรรม,มนี่แหละขอความเป็นธรรมเรื่องนี้แหละที่บอกว่าชุดพ c ซ4นํสี่นกำลังคอมมานโดพร้อมอาวุธครบมือบุกตรวจค้นบ้านนั่นแหละนะแกก็บอกว่าจริงๆแล้วการเข้าตรวจค้นบ้านเนี่ยที่ไปขอหมายสารเนี่ย<ฆ>แกก็ให้สัมภาษณ์ทนว่ามันเป็นการปกปิด พ่อแท้จริงต่อสารหรือเปล่าเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยทราบดีว่าเป็นบ้านที่ตัวเองอาศัยอยู่แต่ว่าไม่ได้บอกรายละเอียดให้กับสารทราบหรือเปล่าว่าหลังเนี่ยเป็นชื่อญาติเป็นชื่อญาติของแกนะฮะ,ะซึ่งการขอหมายเข้าไปค้นจับเนี่ยทางด้านนายเวนเนี่ยจริงๆแล้วทางด้านพลพันตำรวจตรีชานนอ่วมทอดอ่วมทะระเนี่ยนะ,ะ,ะซึ่งเป็นนายเวนเนี่ยต้องทราบดีว่านายเวนเนี่ยต้องอยู่ที่บ้าน ก็เป็นการปกปิดข้อได้จริงให้สารหรือเปล่าถ้าสารทราบว่าเป็นบ้านพลบมวเอกสุรเชษเนี่ยศารคงให้ความเป็นธรรมแก่ว่าอย่างนี้ mm hmm. นะคะส่วนในเรื่องคดีแกบอกแกไม่รู้นะแต่ว่าการยกกําลังตํารวจเป็นคอมมานโดมาเนี่ยแกบอกมันเป็นการพูดพูดตามภาษาที่แกให้สัมภาษณ์คือเป็นการด mm ิสเครดิตเป็นการปกปิดข้อได้จริงหลอกสาร mm hmm. ก็ทําให้สารเนี่ยไม่ได้รู้ข้อได้จริงทั้งหมดก็เลยมาขอความเป็นธรรมเพื่อให้สารเนี่ยมีคําสั่งไตส่สวนเรื่องละเมิดอํานาจศาลค่ะ เมื่อวานแกบอกด้วยว่าที่แกยื่นเนี่ยแกยื่นทั้งสารอาญาและสารอาญากรุงเทพใต้นะ,ะ<ม>ก็เป็นส่วนของลูกน้องที่ถูกถูกออกหมายค้นและหมายจับด้วยเพราะว่าแกบอกงี้การออกหมายค้นเนี่ยใช้คํานําหน้าว่านายทั้งหมดมสารก็เลยไม่ทราบว่ามีตําแหน่งมียศแกบอกว่า<ม>ถ้าเป็นนายตํารวจเนี่ยสารจะให้สั่งออกหมายเรียกก่อนเว้นแต่ไม่มาถึงให้ออกหมายจับเพราะว่าเป็นบุคคลที่มียศมีตําแหน่งมีถิ่นที่อยู่เป็นข้าราชการ เมื่อไปปกปิดซ่อนเร้นอันนี้แกบอกว่าเป็นการสอบพิรุธก็เลยทําให้มาย้อนกลับที่ว่าเป็นการสอบพิรุธแล้วมาบุคคลแบบนี้มันเป็นการดิสเครดิตแกแกว่าอย่างนี้นะคะเมื่อวานผู้สื่อข่าวถามถึงเส้นทางการเงินด้วยค่ะสําหรับตํารวจคนสนิทที่เชื่อมโยงกับมินนี่นะแกก็ตอบด้วยว่ากรณีที่ให้เงินดูแลลูกน้องเนี่ยแกบอกเงินทั้งหมดที่ใช้จ่ายเนี่ยเป็นเงินของตัวแกเองไปคํานวณดูดีๆเงินของตัวเองเนี่ยจะมากกว่าเงินของเว็บพนันเยอะแกว่าอย่างนี้นะ ไอ้ที่บอกว่ามีการโอนจากบัญชีม้าไปจ่ายคา่ารักษาพยาบาลพ่อแม่เอ่ยแล้วก็จ่ายค่าไฟค่าน้ําค่าอะไรสาธารณูปโภคครวมทั้งค่าเช่าบ้านเนี่ยแกบอกว่าเงินที่แกมีอยู่เนี่ยแกพูดถึงเงินมรดกด้วยนะคะทางฝั่งภรรยาเนี่ยที่บอกว่าต่อไปจะเป็นเงินของแกเนี่ยมีเป็นพันล้านแต่ในส่วนของเงินที่พูดกันเนี่ยมันมีแค่เป็นไม่ถึงล้านอ,อ,อลองไปฟังเสียงแก,กอืมไหนสิ ผมถามคนที่มาของเงินเนี่ยนะผมตอบได้หมดแหละนะครับเพราะอะไรครับเพราะจะพะเพะพะพ่อตาผมเสียเนี่ยมอโดกที่ที่กําลังจะรับมอบอยู่นี้นะครับที่แม่ยายผมเป็นผู้จุการมอโดกเนี่ยก็เกือบพันล้านแล้วผมไม่ได้ใช้เงินจากเว็บพน,นันนะเงินของผมคือเอางี้นะครับผมมีเงินเออผมมีเงินเงินรายการรับที่บอบ,อบมอบนะ แต่เราต้องเข้าใจว่ามันไม่พอนะครับแล้วสื่อก็เห็นว่าผมทํางานขนาดนี้นะทำงานทั้งประเทศนะครับนะมันก็ต้องใช้เงินน้องเย่ยงนั้นก็คือเงินส่วนตัวนะครับนะมันไม่มีใครเอาเงินส่วนตัวมาทํางานหรอกนะแล้วผมถามคนเดียวว่าผมไม่เงินผมไม่เอาเงินส่วนตัวมาเนี่ยนะแล้วสำนักงานบุญชาติจะเอาเงินที่ไหนไม่ผมทํางานอ่ะส่วนเรื่องของแชทไลน์ เมื่อวานเนี่ยมีการเผยแชทไลน์นะะที่บอกว่าพันตบรวจเอกภาคภูมิเนี่ยคนที่มีรูปกับมินนี่อะเมื่อวานเราเห็นข่าวแล้วใช่ไหมคะ,ะมีแชทไลน์คุยกับพันตารวจเอกภาคภูมิเนี่ยก็มีรายงานว่าทั้งคู่เนี่ยความแชทไลน์เนี่ยมันจริง,รงๆมันมีภาพที่ลึกซึ้งกว่านี้นะ,ะบางช่องออกไปแล้วนะมันก็จะเป็นภาพมีหอมแก้มกันด้วยคือเราก็เลยไม่รู้อะคือภาพมันก็เลยมาแสดงออกให้เห็นได้ว่าทั้งคู่เน่ะ มีความสัมพันธ์กันและมันก็มีความเป็นไปได้ในการหลักฐานเชื่อมโยงเว็บพนันออนไลน์นะคะทีนี้แชทไลน์ที่ออกมาเนี่ยมันก็มีหลายแชทด้วยมันมีแชทเรื่องของแจ้งเลขที่บัญชีม้าผ่านแชทไลน์ของมินนี่โดยบัญชีม้าเนี่ยเป็นบัญชีกสิกรไทยชื่อบัญชีพุทธิพงค์คูณสีอันนี้เป็นผู้ต้องหาเรื่องพนันออนไลน์ร่วมกันฟอกเงินนะ,ะแล้วก็พบว่าพันธุ์วดเอกภาคภูมิเนี่ยเป็นผู้ถือบัญชีม้าด้วยตัวเอง เมื่อวานมันมีแชทไลน์เก like, ี like ่ยวกับเรื so euh ่องส่วนตัวด้วยนะเช่นแชทไลน์ว่าพันธัลเอกภาพภูมิเนี่ยเหมือนแชทไปเตือนมินี่ว่าช่วงนี้ก็ให้ระวังตัวหน่อยนะอเพราะว่ากําลังจะมีสงครามก็คือแชทไลน์เนี่ยมันก็เลยเป็นแชทไลน์ที่มัดว่าจริงๆเนี่ยสองคนเนี่ยมันมันต้องเชื่อมโยงกันใช่เชื่อมโยงกันคใช่ค่ะทีนี้แชทไลน์เขาเอามาดักไหน มันมีคนตรวจเจอใช่ค่ะทีนี้จากการตรวจสอบก็พบว่ามินนี่เนี่ยมีการฝากเงินสดจํานวนหนึ่งผ่านตู้ตู้ทีเอ็มเขาเรียกว่า c ีดีเป็นเครื่องบริการธุรกรรมอัตโนมัติเนี่ยเข้าบัญชีม้าบัญชีม้าที่พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยให้กับพันธุ์บเอกภาคภูมิเป็นคนถือบัญชีโดยฝากเงินสดจํานวน51ครั้งรวมเป็นเงิน3ามล้านหกแสนบาทเข้าบัญชีม้าธนาคารกสิกรชัยที่ชื่อพุทธิพงษ์นั่นแหละ แล้วก็จากข้อมูลแหล่งข่าวก็บอกว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินเบื้องต้นเนี่ยพบว่าพัน่วยภาคภูมิเนี่ยมีการโอนเงินกระจายเข้าบัญชีของตํารวจเจ็ดนายจากที่ว่าเข้าคนนี้แล้วก็แกไปกโอน,โอนต่อใช่โอนเข้าไปอีกเจ<อ>็ดนายด้วยกันอย่างเงี้ยทีนี้เมื่อวานมันก็เริ่มมีเขาเริ่มมีแบบว่าเออแชทไลน์นู่นออกมาแชทไลน์นี่ออกมามีภาพออกมามีอะไรออกมาเพื่อเป็นการบ,บอกว่าเออเนี่ยมันมันมีการเชื่อมโยงกันจริงๆนะเดียวกับ ตัวพันเวกภาคภูมิกับมินนี่เนี่ยค่ะนั่นแหละก็มีโอนต่อแบบนี้ด้วยนะคะตามชาร์ตนี้บเส้นทางการเงินออกมาได้เร็วนั่นสามสิอครั้งหรืออะไรทำนี้อะไรก็ออกมาหมดเลยอย่างนั้นเลยเหรอออืทีนี้ทีนี้เรื่องที่แม่เล่าเมื่อกี้ที่บิ๊กโจ๊กแกไปร้องข่อสารว่าแบบการที่มาออกไม้จับลูกน้องแกที่บ้านหลังเนี้ย แล้วก็ใช้การเป็นนายเฉยๆเออเป็นนายเฉยๆอะไรต่างๆเหล่านี้มันไม่ถูกไม่ควรไม่เหมาะไม่ชอบอะไรอย่างนั้นนะคะก็ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์นะคะผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีมาเล่าเรื่องนี้บอกว่าเนี่ยบิ๊กโจ๊กพร้อมทนายยื่นร้องศาลอาญากรณีชุด p c t 4นะคะขอออกหมายค้นไม่แจ้งเนี่ย ว่าเป็นนายบ้านในายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยนะคะซึ่งท่านไตรงแกแก็บอกว่าการตรวจค้นเนี่ยนะมันเป็นไปตามหลักกฎหมายตั้งกต่การขอหมายคน้นแล้วก็หมายจับจากสารระบุตัวตนของบุคคลตามหมายจับแล้วก็ระบุอาชีพด้วยนะยืนยันว่าไม่ได้ปิดบังว่าเป็นตำรวจในการถแถลงต่อสารแล้วก็กฎหมายก็ไม่ได้กำหนดไว้นะว่าต้องระบุยศ จึงสามารถใช้คํานําหน้าว่านายได้อันนี้ต่างคนต่างให้เหตุผลก็มันคือกฎหมายฉบับเดียวกันตีความยังไงกันใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเขาต้องคือคนชี้ขาดก็คือศาลใช่ไหมคะทางนู้นเขาร้องแบบนู้นทางนี้ก็บอกว่าเขาก็บอกว่าเป็นตํารวจแหละบอกอาชีพนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเออมันไม่ต้องกําหนดหรอกว่าต้องระบุยศสามารถใช้คําว่านายได้หลายครั้งเนี่ยที่การออกหมายจับตํารวจเนี่ย บางคดีต้องให้เกียรติกันเลยไม่ระบุยศทางราชการไงของผู้อยู่ในหมายไงแกว่าอย่างนั้นกรณีดังกล่าวมีเหตุให้เข้าค้นบ้านเนี่ยเพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าพันตำรวจตรีชานนซึ่งเป็นนายตำรวจติดตามของ,องรองพบตรเนี่ยนะคะคือ,อ,อพันตำรวจตรีชานนเนี่ยเป็นผู้ต้องหาที่ออกหมายจับคนเนี้เป็นคนเข้าออกบ้านทั้งห้าหลัง ซึ่งพันธรตีชานนเนี่ยแกมีชื่อนะคะในการลงทะเบียนรับแล้วก็ส่งพัสดุเป็นประจำะชื่อแล้วก็บ้านเลขที่รับพัสดุใช่ไหมล่ะคือหลักนี้ก,นก็มันอยู่ในพัสดุอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการชําระค่าสาธารณุประโภคซึ่งก็เป็นเงินจากบัญชีม้าไงอ,อย่างเงี้ยโดยที่นะคะก่อนหน้าจะออกหมายเหมยอ,อะไรเนี่ย ก่อนหน้านี้ไม่ทราบว่าพันตำรวจตรีชาโนนเนี่ยแกเป็นนายตำรวจติดตามพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์แล้วก็ไม่ทราบมาก่อนว่าอาศัยอยู่บ้านที่ตรวจคน้นเพราะว่าหมู่บ้านดังกล่าวเนี่ยรักษาความปลอดภัยเป็นแบบระบบปิดบ้านแต่ละหลังเนี่ยตำรวจไม่รู้หรอกว่ามีใครพักอยู่ในบ้านพักบ้างทีนี้ที่มาเนี่ยก็เพราะว่าชื่อที่อยู่พัสดุ พี่มาเนี่ยก็คือสืบได้เขาจะไปรู้ได้ยังไงว่าอยู่บ้านหลังไหนล่ะใช่จ้ะเออแล้วก็อยู่ตรงนี้ก็เลยมาตามนี้มาตามบ้านเลขที่ก็คือแกจะบอกว่าแกไม่ได้เป็นคนสั่งแกไม่ได้แต่ดิสเครดิตแกเป็นคนปฏิบัติตามตามหลักฐานเออมันมีชื่อในพัสดุแกก็เลยให้มาบ้านหลังนี้แล้วก็ไม่รู้เลยว่าเป็นนายตำรวจติดตามบิ๊กโจ๊กแกนะทีนี้เจ้าของบ้านที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เนาะคือเฮียแต้มทูกเฮียแต้มแล้วก็ภรรยานะคะ ซึ่งเป็นนักธุรกิจขนส่งรายใหญ่ที่อุดอรอะนะคะโดยว่ามีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านที่เข้าตรวจค้นทั้ง5หลังเลยบ้านนี้ไม่มีชื่อเกี่ยวข้องอะไรกับบิ๊กโจ๊กเลยนะเป็นชื่อที่เกี่ยวกับเฮียแต้มเท่านั้นละ,ะแล้วก็เฮียแตม้มแกก็เป็นผู้จ่ายค่าส่วนกลางปีที่ผ่านมาก็จ่ายไปแสนสี่หมื่นกว่าบาทนั่นแหละค่าลงแพงนะหลัง,หล,งหลังลา ส <3, S 2> เกือบเกือบสามหมื 30, <000 S 1> <อ>่นะจ๊ะห้าหลังนะเนาะหหลังเชียวะนะก็แสนสี่กว่าบาทนะ่ะแล้วก็เป็นเฮแตมแกก็เป็นชื่อผู้ขอใช้ไฟฟ้าให้กับบ้านทั้ง5้าหลังออนะคะแล้วก็ทีเนี้ยบิ๊กโจ๊กก็มายอมรับว่าเออก็คือแกเช่าบ้านเฮแตมอยู่โดยที่บอกว่าเป็นญาติกันออประเด็นนี้เนี่ยนะคะท่านไตรงแกก็เพิ่งจะทราบเรื่องจากสื่อมวลชน ถ้างั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ค่อยตรวจสอบกันว่าเป็นญาติทางไหนอะไรแบบนี้ก็ต้องเช็คหน่อยว่าญาทางไหนบอกว่าเป็นญาติแล้วถ้าเกิดว่าโอเคบิ๊กโจ๊กแกเช่าจริงเนี่ยนะก็ต้องมีสัญญาตามกฎหมายด้วยเดี๋ยวก็จะเรียกเฮตแอมเนี่ยมาให้ปากคาเร็วๆนี้ละส่วนเส้นทางการเงินจะเชื่อมโยงไปถึงนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือเปล่าเนี่ยยังไม่ขอเปิดเผยนะเพราะว่าเรื่องราวมันอยู่ในสำนวนแต่ก็ยืนยันว่าการที่ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำความผิดเนี่ยนะไม่ได้เป็นเหตุ ที่เรต้องมาออกหมายเรียกผู้บังคับบัญชาของบุคคลมันมาสอบปากคำล็อกแต่ต้องมีพยานหลักฐานส่วนอื่นๆประกอบด้วยอันนี้ทางนี้ก็ชี้แจงแบบนี้มาจ้ะเออบางเรื่องแกก็เพิ่งทราบบ้านเฮ็แตมเฮ็แต่เมื่อวานนียมีการให้สัมภาษณ์ไปมาต่อไปมาต่อไปมาเพราะทางทางบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าเอ้าเฮียแต่เนี่ยเขาก็เคยให้ไปให้การแล้วนะไปบอกแล้วนะว่าเออตัวเองมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกันเมื่อประมาณสิปีที่แล้วใช่ไหม ก็ทุกคนก็มีอะไรก็เอามาแจกอ้อย่างนี้นะข่าวก็ไปถามนุ่งๆแต่นุ่งก็อุ้ยก็เอามาแจกก็ไม่แด้แหละมันก็มองคนายเหลี่ยมคนละมุมได้ละต้องเล่าเรื่องพี่เอไหมตีความมันน่าจะได้นะอสำหรับหนูหนูก็จะงงไงเพราะแบบถ้าตีความคนละมุมไม่งั้นไม่ต้องมีใครมาตัดสินชี้ขาดนะอืมเนาะจริงก็ต้องมีคนฟังมุมมุมนี้ก็โอเคเออรับได้ก็คือ ก็ก็คือเข้าใจเข้าใจคิดว่าตัวเองเข้าใจแหละแต่พอไปฟังมุมนู้นอ้าวจริงด้วยก็จริงด้วยแล้วใครจะเป็นคนมาบอกแร้ว่าอันไหนมันคือตีความต้องเพราะทางนี้บอกว่าแม้มาออกหมายแบบนี้เป็นบุกแบบนี้ดิสเครดิตตีความก็เป็นตำรวจทั้งคู่เลยอะไอเราประชาชนแล้วก็จะไงล่ะเห็นไหมเข้าใจไหมเข้าใจถูกไหมถูกคือนิ้พยายามแบบ เออทางนี้บอกว่าเนี่ยดิสเครดิตที้บอกไม่ได้ดิสเครดิตคือมาตามกล่องพัสดุจริงๆแล้วทําไมเราไม่รู้องไปบอกว่าเป็นตํารวจเพราะว่าจริงๆเราไม่ควรจะไปบอกว่าเป็นตํารวจได้ซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าให้เกียเพราะให้เกียก็เลยใหเรียกนายเฉยๆส่วนเออนั่ยนะนะทางนี้ก็บอกว่าแล้วไม่รู้ได้ไงว่าบ้านหลังนี้ผมอยู่ใครใครเขาก็รู้อย่างเงี้ยทางนี้ถ้าเราเป็น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 คอมมานโดอ่ะถ้าเราเป็นคอมมานโดเราก็แบบ อ่าวันนี้มีมีไปที่นี่นะโลเคชันนี้ไม่รู้หรอกว่าบ้านใครอ่ะแต่ไปปฏิบัติหน้าที่อ่ะอุ้ยหรือบางทีนะเวลาจะรู้ทุกหลังเวลาหลังไหนนายหลังไหนนายตำรวจที่ไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ยบางทีเขาเรียกไปอ่ะแล้วเขาบอกมีประชุมนะแล้วเขาเก็บมือถือหมดเลยเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะบอกได้นิวัตไปใช่แล้วไม่รู้ด้วยว่าจิตจิตนั้นมันคือบ้านม่รบอกเอ๊หรือรู้เหมือนเอ้าอย่างนี้เธอเป็นตำรวจเธอต้องรู้บ้านในตำรวจทุกหลังเหรอ แล้วรู้ใช่ไหมเอ้ยนี่นี่เขานี่เขารู้เวลาตำรวจไปไหนเขารู้สืบตำรวจอีกทีไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเออนั่นแหละเฮ้ยาฉันจะงงไงอ้าวฉันเป็นตำรวจแล้วฉันจะแบบว่าฉันต้องรู้เหรอว่าผู้บคับบัญชาท่านนี้อยู่บ้านหลังไหนเธอนั่งรถผ่านหน้าบ้านแต่ละหลังแต่ละหลังเธอรู้หรอหลังนี้ใครอยู่ใครอยู่ใครอยู่เธอรู้ไหมรู้ไหมรู้นั่รู้รู้นะข่าวก็ยังรู้เลยก่อนหน้าเธอจะดูข่าวนี้เธอรู้เหรอว่าบ้านไหนใครอยู่ ไม่ซูมไม่ซูมตาแป๋วเชื่อไม่รู้เหมือนกันก็แล้วแต่ตีความมองมองหลายหลายมุมเถอะนะคะก็จงเข้าใจก่อนอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องเรื่องพี่เอไม่ต้องเล่าเหรออ๋อไปเรื่องนู้นก่อนโอเคอ่ไหนมีลือว่าจะเลือกพบตอนเลื่อนการเลือกเลื่อนการเลื่อนนะคะก็จากกรณีนี้นี่แหละค่ะก็เลยคนก็เลยถกเถียงว่า ถ้าขนาดนี้แล้วน่าจะมีการเลื่อนหรือ,เ,อเปล่าตอนแรกที่บอกว่าบ่ายวันนี้ใช่ไหมจะมีประชุมใช่ไหมบ่ายวันที่ยีิบเจ็ดเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นก่อนอทุกคนก็คาดการว่าน่าจะมีการเลื่อน <c oughs> การพิจารณาตําแหน่งผบตะรหรือเปล่านะคะ <c oughs> แต่เมื่อวานนี้ค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะนายเศรษฐาทวีสินค้านายกรรัฐมนตรีนะคะได้ให้สัมภาษณ์ถึงการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีนี้นะคะ <c oughs> ว่ามีการลงนามตั้งเรียบร้อยแล้วค่ะ โดยให้ดําเนินการตรวจสอบนะคะแล้วก็รายงานผลให้กับท่านนายกรับทราบภายใน30วันนะคะพร้อมกับยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนักใจอยู่แล้วมไม่เกี่ยวกับว่ามันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแต่อย่างใดแต่เป็นเรื่องใหญ่ที่ประชาชนเนี่ยจับตามองดูอยู่นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของความมั่นคงด้วยนะคะส่วนที่นักข่าวถามว่าจะมีผลโยงใยไปกับตําแหน่งผบตรที่จะมีการประชุมคณะกรรมการขร้าราชการตํารวจหรือไม่นะคะท่านนายกตอบว่า อย่าเพิ่งคิดเรื่องนี้อไว้ว่ากันทีหลังค่ะนั่นยังไงคะคุณซีว่าซีวาคุณซีว่ามีความคิดคักอะไรคะเอออส่วนกระแสข่าวนะคะว่าจะมีการเลื่อนการพิจารณาตําแหน่งพบตรออกไปก่อนหรือไม่นะคะเพื่อรอผลของการตรวจสอบข้อเท็จจริงสําหรับกรณีเรื่องของบิ๊กโจ๊กนั้นนะคะพลตํำรวจโทอาชยนนะคะไกรทองค่ะโคศกสํานักงานตํารวจ แห่งชาตินะคะได้ออกมาบอกแล้วค่ะว่ายังเป็นกําหนดตามเดิมค่ะยังไม่มีคําสั่งเลื่อนการประชุมตามกระแสะข่าวแต่อย่างใดค่ะสําหรับรองพบตอรอนะคะที่เป็นแค a n ิเดตพบตรอตอนนี้นะคะม,มีทั้งหมด4ท่านด้วยกันค่ะยังเหมือนเดิมนี่สท่านนะคะเหมือนเดิม,มะคเราะยังประกุนเนาะ อาวุโสอันดับหนึ่งค่ะบิ๊กรอยค่ะพลตำรวจเอกรอยอิงคภัยโรจนะคะซึ่งเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่24ค่ะและนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่40ค่ะซึ่งท่านจะ,กะเกษียณอายุราชการภายในปี2567ค่ะอาวุโสลำดับที่สองก็คือบิ๊กโจ๊กนั่นเองค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานนะคะนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่31ค่ะและท่านก็ได้จบปริญญาตรีนะคะโรงเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่47 ซึ่งจะเกษียณอายุราชการปี2,574ค่ะโหนานอันนี้นานเลยอวุออสโสลำดับที่3นะคะก็คือบิ๊กตายค่ะพลพลตำรวจเอกกิรัตพันเพชรนะคะซึ่งทำเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่25ค่ะแล้วก็ปริญญาตรีจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่41ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี2,569ค่ะส่วน ท่านสุดท้ายนะคะอวุโสลลำดับที่4ค่ะนั่นก็คือบิ๊กต่อค่ะพลตรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลน,นะคะจบระดับปริญญาตรีนะคะคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะก็ถือเป็นสิงแดงนะคะรุ่นที่38ค่ะปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะมหาวิทยาลัยศรีประทุมค่ะก่อนที่จะเข้ารับราชการตำรวจนะคะเคยทำงานเป็นพนักงานในบริษัทน้ำมันคาวเทคอยู่7ปีเลยค่ะ หลังจากนั้นก็สมัครรับราชการตำรวจนะคะโดยเข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้มีคุณวุฒิทางด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์รัฐประาศาสนศาสตร์นะคะเพื่อบรรลุเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบาัตรรุ่นที่4ค่ะโอ้ออสี่คนดิเดตค่ะค่ะ ทีนี้มาเรื่องพี่เอบ้างนะคะเพราะว่าพี่เอบังเอิญมีรูปถ่ายร่วมเฟรมก็เลยมาอยู่ในข่าวนคนพี่เอเลยอยู่ในข่าวกับเขาด้วยเลยนะคะซึ่งปกติพี่เอไม่เคยอยู่ในข่าวเบรกแรกเจอพี่เจอพี่เอได้ในเบรกสามนะคะพี่เอก็อยากจะพี่เอยังไม่ได้พูดอะไรพี่เอแกไปถ่ายอันนี้อยู่ แกไปโปรโมตการท่องเที่ยวที่บ้านเกิดที่นครศรีธรรมราชอยู่เนี่ยตอนแรกนักข่าวติดต่อไปใช่แกบอกว่าแกไม่สะดวกแกโปรโมทการท่องเที่ยวอยู่จริงแกอยากจะเอเนจีแบบร่าเริงลัลลาแบบเอเนจีไปเที่ยวเพื่อให้คนอยากไปเที่ยวตามแกฉะนั้นจะให้แกเนี่ยมาเปลี่ยนโหมดมาเป็นทางเนี้ย คือจิตมันมัจะมาเชื่อมโดยเดี๋ยวตาตกไงนึกออกไหมเออเข้าใจป่ะเพราะว่ามีรูปร่วมเฟรมก็เป็นเรื่องเป็นราวซึ่งจริงๆแล้วคือออัถ้าพาในมุมเราสามคนนะก็เป็นคนโด่งคนดังพอพี่เอไปงานใครก็อยากไปถ่ายด้วยอันนี้นี่ในมุมเรานะถูกถเหมือนคุณคุณปุ้ยคุณแอปสมมติว่าใครมาถ่ายรูปด้วยบอกว่า อ๋อขอโทษนะคะน้องน้องมีเกี่ยวข้องเว็บพนันการเงินไหมคะถ้ามีพี่เอาชีพพนันออนไลน์ไหมคะเดี๋ยวพี่จะได้ไม่ถ่ายด้วยเออไม่รู้ไงไปถามยันไงถามไม่ได้ฉะนั้นน่ะแกก็ย่อมมีรูปถ่ายได้กับทุกคนอยู่แล้วล่ะฉะนั้นพวกเราอย่าเพิ่งไปว่าแกนะแต่ว่าอย่างไงเนาะก็แกไม่ว่าอย่างไงพี่เอขอถ่ายโปรโมทนครสีก่อนเยให้มาเที่ยวนครสีกันเยอะๆนะคะแต่คนใกล้ชิดพี่เอน่ะแหละ เราก็ไปถามจนได้นะคะนักข่าวเรานะคะก็อยู่ในงานเลี้ยงวันดังกล่าวด้วยบอกว่าคืองานเลี้ยงวันนั้นเนี่ยนะเป็นวันหลังงานศพของคุณพ่อบิ๊กโจ๊กแก้จัดเนี่ยเพื่อคือเลี้ยงข้าวกันอะเพื่อขอบคุณลูกน้องแล้วก็คนใกล้ชิดตามที่บิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์นั่นแหละแล้ววันนั้นคนที่มาร่วมงานก็ถ่ายรูปกันเยอะแยะไปหมด บางคนก็รู้จักบางคนก็ไหม่รู้จักอย่างเงี้ยเอ้าแต่รูปเมื่อกี้โอเคนะก็ถึงแม้ว่าจะมีมินนี่ตรงกลางอ่ะแต่ภรรยาท่านไหนอยู่ด้านซ้ายมือเออก็นั่นไงเนี่ยภรยาอยู่ซ้ายมือตลอดก็ใช่ภรยาไ่ให้ห่างเลยล่ะก็จริงก็ซึ่งก็บอกว่ามันก็ดูเป็นแบบคือพี่พี่เอแกก็แบบแบบเคารพนับถือแบบรู้จักกันดีอยู่แล้วกับบิ๊กโจ๊กและภรยาค่ะนั่นแหละก็เลยไปร่วมงานนั้นด้วยนะคะ ก็ไม่มีอะไรอแต่ว่ามีสิเข้าใจนะคนน่าจะเขาจเข้าใจแต่ว่าเนี่ยพี่อัดนะพี่อัดน่ะอพี่อัดก็บอกว่าเนี่ยภาพถ่ายแกเป็นพี่อัดคนโชว์ภาพถ่ายพี่อัดเชริยะเป็นคนโชว์ภาพถ่ายแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยมีคุณเอร่วมเฟรมมาด้วยอยากให้ตำรวจชุดพีซีทีเชิญเอสุวัชัยมาให้การในฐานะพยานด้วยว่าไปร่วมงานเลี้ยงได้ยังไงแล้วรู้จักกับมินนี่หรือไม่ ก็ S <S พี่เขาก็พี่เอถ่ายรูปใบเดียวอขไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เอก็ไปให้การ็ยายานที่จอ๋อเหรอเออนั่นน่ะพี่อัดบอกว่าเนี่ยดูรูปเนี้พี่เอเล่าหน่อยเผื่อพี่เอรู้เยอะก็คนคนคนใกล้ตัวพี่เอก็บอกว่าเดี๋ยวเพิ่งให้พี่เอทำอะไรเลยให้พแกโปรโมทท่องเที่ยวก่อนแต่ว่าวันนั้นน่ะพอจะรู้แหละว่าไม่ได้รู้จักใครก็ถ่ายกับเขาแล้วก็โพสต์เต็มเหนียวเนี่ยเห็นไหมโพสตแบบเต็มเหนียวเออคือถ้าเรารู้ว่าคนนี้มีแบบ ไม่ชอบมาพักกนหรืออะไรเราก็จะไม่โพสขนาดที่พีเอโพสตในนั้นะแกไม่รู้สักคนนะ่ะตัวบีโจเองก็ยังยืนยันว่าไม่รู้ว่าลูกน้องพาใครที่ไหนมาไปมีสัมพันธ์อะไรยังไงแกก็ไม่รู้สมมติแบบนี้ฉันชวนแม่แล้วแม่พาเพื่อนแม่มามาเลยมาเลยมาสี่จะมากี่คนเอาสามเอาามเอเดี๋ยวจัดที่ให้สามเรากลวจะรู้ได้ไงใครบ้างนี่พีเอว่าไงนะ โอ้โหพี่เอบอกพี่เออ่านไม่ออกเลยค่ะน้องปลาบูว่ามินนี่เป็นนักร้องที่มาร้องอะไอย่างเงอ๋ออันนี้เธอได้ข้อมูลเพิ่มเติมเหรอแล้วเธอรู้ได้ไงว่าพี่เอเข้าใจอย่างงี้อันนี้จากนักข่าวนักเข้าใจว่ามินนี่เป็นนักร้องอ๋อคนใกล้ชิดพี่เอบอกว่าน้องมินเข้าใจว่ามินนี่เนี่ยเป็นนักร้องเขียนอะไรปลาบูเข้าใจว่ามินนี่เป็นนักร้องถูกจับถูกจ้างอ๋อถูกจ้าง โทษค่ะคนโทษนอว่าเออมาร้องเพลงมาร้องเพลงเนาะก็เครียดจริงๆค่ะทั้งเรื่องข่าวและเรื่องลายมือของทีมงานเราไปออกเราไปเบรกหน้าให้ายเครียดกันดีกว่าค่ะจ้ะเดี๋ยวแชร์กันต่อค่ะมีเบรกหน้าให้หายียดเนี่ยเขียน สนุนโดยพริกไทยส่วนแท้ตราไร่ทิพให้รสชาติพริกไทยแท้ร้อยเซจากธรรมชาติต้องแม่เลยจริงๆแม,แม่นี่นะไปไหนมาไหนคนแล้วก็ชมฝากมาชมแม่ตลอดเลยอขอบคุณแ,<ม>แล้วก็ชอบมาถามอายุ<อ>เพราะเขาบ,บอกเขาเดาอายุแม่ไม่ถูกวยดีจังแม่รู้ช่องแปดลำปางเมื่อกี้เราเล่าให้ฟังจะต้องอายุเท่าไหร่เพราะว่าแตหน้าเด็ก เฮ้ยจริงเหรอย่าง53แล้วคุณผู้ชมแม่ไม่น่าทันช่องแปดลำปางแะแต่แม่53จริงๆแต่น้าดูดีมากๆคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ผู้หญิงอ่ะ54 10 60เนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นสาวแข็งวรงตอนสมัยก่อนอีกนะใช่ดูแบบแข็งแรงออกกําลังกายกินอาหารดีแต่อยากจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้พอเข้าช่วงเนี้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเบื่อแล้วก็จะเปลี่ยนช่องพี่พูดใ้เข้าใจคุณผู้ชมเลยเพราะว่าพวกเราก็เป็นพิธีกรก็เห็นของมาขายเยอะๆแต่ส่วนมากคุณผู้ชมจะเห็นไหม มันก็มีที่มาแป๊บๆแ,แล้วก็หายไป<ช>ส่วนตัวพี่ปุ้ยเนี่ยที่เลือกที่จะพูดไทราลาจิน่ามา5ปีอ่ะอยู่มานานเนี่ยคือจะบอกว่าพ่อของเขาดีจริงเขาถึงอยู่มา15ปีคือเราจะเห็นไทรลจิน่าเนี่ยเฉพาะในทีวีเนี่ยนะก็บ่อยมากแล้วก็หลายที่คุณผู้ชมลองคิดดูนะถ้าไม่มีคนซื้อจริงถ้าไม่ดีจริงเขาก็คงไม่ได้มาพูดมาขายกันบ่อยๆจริงไหมคะแล้วไทราลาจิน่าเนี่ยตัวพ่อตัวแม่ในวงการเขาใช้เยอะคือพี่ปุ้ยเนี่ยเคยหลังไมค์ไปถามเนี่ย อาหมู67พี่โนห้าเป็นผู้ชายผิวกล้านๆเนี้ยถามจริงพี่ใช้อะไรแล้วก็ใช้จริงไหมพี่เขาก็จะบอกว่าใช้ไทยละจีน่าก็ใช้จริงๆเอาง่ายๆคุณผู้ชมดูผู้ชายอย่างพี่โนพี่โนคนโปรดของอตุ๋ยเนี่ยนะคะเมื่อก่อนใช้ชีวิตสุดจริงไหมโซมมากๆนะทำไร่ทำนาทำสวนแล้วก็ปาร์ตี้ด้วยนนอดึกไปนอนเช้า แล้วระดับพี่โน้เนี่ยจริงๆแล้วจะใช้ของแพงขนาดไหนก็ได้ดพี่โน้ก็ยังเลือกใช้ไทรลจิน่าจนกลายเป็นอปป้าเนี่ยดูสิแหน้าแกก็ดีขึ้นจริงๆพี่โน้เนี่ยห้าสิบเจ็ดนะคะจะหกสิบแล้วนะแต่คุณผ<อ>ู้ชมขาสิบปากว่าไม่เท่าคุณผู้ชมลองเองนะคุณผู้ชมอย่างที่อาตุยบอกว่าเมื่อก่อนดูแก่กว่านี้พี่คุณผู้ชมไปดูหน้าพี่ปุ้ยสมัยก่อน,อนสมัยก่อนมีแต่คนเรียกป้าปุ้ยป้าปุ้ยไม่ได้เรียกติดปากนะป้าจริงๆเนี่ยคนเนี้ยป้าจะยายอยู่แล้วนะแต่ว่าคุณผู้ชมด ตอนนี้บอกได้เลยที่เคยหนักๆแบบนี้นะกลับมาได้แบบนี้ในวัยย่าง53อะได้ขนาดนี้เอาแล้วนะไม่ต้องไปคิดอะไรมากคือจะไปดู53สมัยก่อนก็ฟันร่วงหมดปากแล้วนะจริงโอ้เลยบอกผู้ชมว่าโอเคแล้วแล้วคิดไม่ผิด ที่เมื่อ5ปีก่อนเนี่ยตัดสินใจกล้าใช้ทร i ลาจิน่าค่ะแล้ววันนี้จะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะวันนี้ก็กล้าที่จะนําเสนอให้คุณผู้ชมได้ลองของใหม่ล่าสุดจากทร i ลาจิน่าด้วยคุณผู้ชมค่ะตัวนี้คือทร i ลาจิน่า 12x ค่ะคุณผู้ชมค่ะพัฒนาสูตรมาถึง5ปีนะคะแล้วจะบอกว่าตัวใหม่เนี่ยมี 5d metric color ค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทรลาจิน่า คุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยในแนวตั้งแนวตั้งก็จะมีหว่างคิ้วมีแบบร่องบนมุมปากแล้วก็ร่องน้ำหมากหรือนิ้วรอยในแนวนอนก็คือใต้ตาหางตาหรือว่าเส้นตรงหน้าผากเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะที่พูดมาเนี่ยจะแลดูจางลงภายใน14วันนะคะอันนี้ไม่ได้พูดเองเพราะมีเอกสารเราจะบอกคุณผู้ชมว่าสารสกัดอีกตัวที่สําคัญคือสารสกัดจากดอกโคยาค่ะตัวเก่าที่พี่ปุ้ยพูดว่าชุ่มชื้นชุ่มชื้นคุณผู้ชมคะ เจอตัวใหม่นี้เข้าไปชุ่มชื้นกว่าเดิมหลายเท่าค่ะแล้วต่อให้พยพูดยังไงถ้าคุณผู้ชมไม่ได้เอาไปลองเองก็ไม่มีทางรู้หรอกเพราะฉะนั้นเชื่อพี่พุ้ยคุณผู้ชมต้องลองแล้วรับรองไม่ผิดหวังตัวนี้ดีกว่าเดิมเด็ดกว่าเดิมหลายเท่าแน่นอนปกติตัวใหม่ตัวนี้ราคามันจะสูงค่ะสูงขึ้นประมาณตัวละนะขวดละกระปุกละ3,500บาทแต่วันนี้อยู่ในช่วงของการเปิดตัวจะบอกว่าเป็นโอกาสดีมากๆที่คุณผู้ชมแฟนรายการ แชร์ข่าวเนี่ยจะได้ลองของใหม่ในราคาเดิมแล้วไม่จองวันนี้ถือว่าพลาดเพราะรอบหน้าอาจจะไม่ได้ราคานี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นรีบนิดหนึ่งยกโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะแล้วก็กดไปที่หมายเลข1-577-4ตัวเท่านั้น1-577หรือว่า l i น์แอดทริลาจิวันนี้จะให้คุณผู้ชมที่นั่งอยู่หน้าจอ200สายคุณผู้ชมจะได้คอนโดทร i ลลาจิน่าเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นแบบใหม่ซึ่งจะได้2กระปุกใหญ่ สองกระปุกพกพาทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าเป็นราคาใหม่นะคะอยู่ที่9 4 0 0แต่คุณผู้ชมจ่ายราคาเดิมถูกก่าเดิมด้วยอะ2,900บาทแล้วเอาไปใช้ยาวๆ3เดือน4เดือน5เดือนพอหารมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมทาเช้า15บาทเย็น15บาทแล้วจะบอกคุณผู้ชมว่าใคราลาจน่าตัวใหม่ตัวเนี่ยพอเขาบอกพี่ปุ้ยว่ามาตัวใหม่ละ 12x ถามคำแรกเลยพี่จะแพ้ไหมเนี่ยเพราะว่าแพ้ง่ายด้วยแล้วก็อายุเยอะแล้วด้วยเขาก็เลยเอาเอกสารมาให้ดูเลยว่า ผ่านการทดสอบมาแล้วว่าตัวนี้ไม่ระคายเคืองผิวแล้วก็จริงอย่างที่เขาว่าค่ะพี่ปุ้ยทดลองใช้มาแล้วเนี่ยไม่ระคายเคืองผิวไม่แพ้ด้วยถ้าพี่ปุ้ยใช้ไม่แพ้คุณผู้ชมก็ใช้ไม่แพ้แล้วตอนนี้คนโทรเข้ามาเนี่ยโหเยอะมากๆอยากให้คุณผู้ชมกดย้ำๆ,ๆ,ๆที่ห5 7่าเอยากให้จองวันนี้เพราะว่าคุณจะได้ลองไทราลาจิน่าตัวใหม่ในราคาเดิมนะคะ ตอนนี้เหลือแค่40สายสุดท้ายคุณผู้ชมขาต้องรีบนิดหนึ่ง39 36แล้วนะ1577นะ1577หรือว่า l ายแอสไตรลจินค่ะคุณผู้ชมจะได้อีก200สาย2กระปุกใหญ่2กระปุกพกพาทั้งหมดนี้2,900บาทราคาเดิมแล้วส่งให้คุณผู้ชมฟรีคุณผู้ชมสามารถรูดบัตรก็ได้นะคะแต่ว่าต้องจองก่อนที่1577 พร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยไปจ่ายเขาแล้วตอนนี้200สายก็หมดเกลี้ยงแล้วคุณผู้ชมค่ะมันขายดีมากจริงๆเพราะวันนี้ราคาถูกจริงๆพี่เนยังบอกให้เพื่อนๆพี่เนี่ยกดเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เอาไม่ไมต้องรอถามละเอาไปเลย200สายไม่พอคุณผู้ชมค่ะเอาไปเลยตัวใหม่เนี่ยราคาสูงกว่าเดิมนะคะแต่วันนี้มาเปิดตัวพี่ก็เลยให้ราคาเดิมรอบหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ราคานี้แล้วด้วยค่ะเอาไปเลยอีก100สายค่ะ กดย้ำๆมาเลยที่1577นะคะ1577หรือว่าไลน์แอดทริลาจต้องรีบนิดนึงนะคะอีก100่ายสุดท้ายนะคุณผู้ชมจะได้2กระปุกใหญ่นะ2กระปุกพกพานะคะทั้งหมดนี้2,900บาทราคาเดิมเอาไปใช้ยาวๆ 3, 4, 5เดือนเลยค่ะหานมาแล้วตกทาครั้งละ15บาทเท่านั้นแล้วย้ำเลยนะถ้าอยากลองต้องจองวันนี้คุณผู้ชมอย่าลังเลว่าเดี๋ยวรอพี่โนมาเดี๋ยวรออูมา เพราะวันนี้อาจจะเป็นโอกาสเดียวที่คุณจะได้ลองของใหม่ในราคาเดิมรอบหน้าอาจจะไม่ได้ราคานี้แล้วนะคะรีบกดที่1577ได้ย้ำโปให้อีกทีนะคะ1577นะหรือว่า LINE แอดไทยละจีนะคุณผู้ชมกดย้ำๆเลย1577คุณผู้ชมจะได้2กระปุกใหญ่นะคุณผู้ชมจะได้อีก2กระปุกพกพานะ2,900บาทค่ะตัวใหม่เนี่ยดีจริงเรื่องความชุ่มชื้นแ,และริ้วรอยนะคะพี่ปุ้ยบอกคุณผู้ชมเลยว่าเรื่องผิวต้องไทรลาจินาคุณผู้ชมต้องลอง คุ้มจริงๆกดไปที่หมายเลข1577ค่ะ50สายสุดท้ายใช่เหลือ50สายท้ายรีบโทรที่1577นะคะรีบเลยนะ50สายสุดท้ายสูตรใหม่แต่ราคาเท่าเดิมสูตรใหม่ราคาเท่าเดิมสูตรใหม่สูตรใหม่เลยเราได้ของแบบเยอะแยะไปหมดเลยใช่ๆชแล้วตัวเนี้มันแพงด้วยนะคะจริงๆแล้ว3,500แต่วันนี้ให้คุณผู้ชมหมดเนี่ย 2,900บาทใช้ยาวๆไปเลยค่ะขอบคุณมากจ้ะแม่จ๋าขอบคุณค่ะดีโพเลยนะคะสนับสนุนโดยกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน19ชนิดตราคอร์ดีพลัสไฮยาเทียตัวยาโซเดียมไฮยาลูโรเนตบรรเทาอาการตาแห้งเนื่องจากเลสิกและหลังผ่าตัดดวงตา ใหม่เซรัม่มแบบน้ำวาสลีนพร้อมสิบเท่าในอาซินามายผิวดูกโกร์ตั้งแต่อ่าบบาโนบากิมาสตอนเช้าแค่15บิ้าวิไม่ยุ่งยากไม่ต้องล้างออกช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสเขาต้องให้ผู้ชายทำอาอ,าอาท่านเหรออ๋ออ้าวมาอัหรอคุณต้องบอกคุณชมนิดหนึ่งเดี๋ยวผงว่าทำไมเงียบคุยกันเรื่องลิเดียกับแมทธิวเมื่อเช้าแต่เดี๋ยวจะมีข่าวนี้ใช่ไหม ใช่แต่ว่าของของฉันน่ะเป็นพอลล่านะเป็นลีเดียของเรามีสองข่าวของเรามีสองข่าวก็ได้ออาของแม่ก่อนสิค่ะระหว่างนี้ค่ะไปคำนี้คือฮาเหมือนกันค่ะเขาบอกว่าอุ้ยอุ้ยมีคนตาดีค่ะเห็นคุณเฟเรดิริกกับลิซ่าของเราค่ะโผล่ที่งานเลี้ยงวันเกิดเพื่อนสนิทที่ปารีสเลยนะคะเขาบอกอันนี้แฟนๆคือฮากันอีกแล้วค่ะเมื่อเจอกับเฟเรดิริกอาโนนะคะโผล่ร่วมงานเลี้ยงวันเกิดของ โรสเลียค่ะเป็นนักร้องชื่อดังชาวสเปนซึ่งเป็นเพื่อนสนิทนะคะกับลิซ่าแบล็กพิงค่ะในปารีสค่ะ mm hmm. ซึ่งตามรายงานของนิตยสารวอลกนะคะบอกว่าลิซ่เนี่ยถือเป็นหนึ่งในคนดังที่มีรายงานว่าได้เข้าร่วมงานปาร์ตี้ครั้งนี้นะคะ mm hmm. ซึ่งเป็นงานวันเกิดครบรอบ30อายุ30นะคะของโรสเลียค่ะในปารีสค่ะเขาบอกว่าก็มีคนดังอีกมากมายคะ่ะมีไคลลี่เจ n เนอรนะคะแล้วก็มาพร้อมแฟนหนุ่มเลยคะ่ะทิโมธีนะคะ ก็มาร่วมปาร์ตี้ครั้งนี้ด้วยมีแต่บอกว่าเลืกระดับโลกนะเขาบอกว่าถึงแม้ความสัมพันธ์ของลิซ่ากับเฟเดริกนะคะทายาทเอล h อนะคะจะยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่ก็มีโมเมนต์ความสนิทสนมออกมาให้แฟนๆเห็นกันอยู่เรื่อยๆเลยค่ะล่าสุดนะคะเขาบอกว่าเฟเดริกเนี่ยก็ส่งบอดี้การ์ดส่วนตัวเนี่ยไปรอรับลิซ่าที่สนามบินเลยรวมทั้งมีคลิปที่แฟนๆหลายคนเนี่ยตาดีเห็นว่าเฟเดริกนั่งรอลิซ่านะคะอยู่ในรถด้วยค่ะยิ่งทำให้แฟนๆเนี่ย ลุ้นกับความสัมพันธ์ของทั้คู่เลยว่าตกลงแล้วจะมาเป็นเขยไทยหรือเปล่าตายสงบศพสีชมพูเป็นใหญ่เลยนะคะสำหรับกรณีน้องไปปารีสคราวนี้ค่ะะอทีนี้มาที่อีเชนบ้างนะคะดูสิภาพนี้มันนังช่างหน้าหมออุ๊ยแล้วตัดมาเป็นหน้าฉันช็อตฟิลสุดๆเลยนะคะมาที่ข่าวอ่า บ้านนี้บ้างลิเดียนะคะกับคุณสามีของเขาพี่แมทธิวนะคะเขาเขาตึงเลยนะเวลาอย่างเงี้ยเขาถามสามีเขาถึงว่าหรือว่าจะให้เปลี่ยนผัวนี่ยื่นคําขาดดูซิจะทำมันหรือจะให้เปลี่ยนผัวคะเออจะทํหมันหรือจะให้เปลี่ยนผัวดีคะแบล็กกลีวดำตัวอักษรสีขาวพื้นแบ็กเกลียวสีดำคะแบบดูดราม่านะดูมากดูดราม่าดูแบบเปลี่ยนไปด้วยแบบไม่ไหวแล้วนะคะเออก็ โพสภาพนี้ไม่มีรูปคนมีแต่คำคำถามอันนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันโจกนะคะก็คือก็บอกน้องก็ระบุแคปชั่นมานะคะว่าอันนี้อะไรอ่ะอ๋ออันนี้ลงเป็นรูปนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ขึ้นด้วยขึ้นไม่เขาขึ้นนี่นี่ลีเดียเขาไปขึ้นตามแบบว่าป้ายจริงจริงปะเนี่ยจริงแล้วแมททิวเขาก็เลยถ่ายรูปมาแล้วก็บอกว่า ต้องทำกันขนาดนี้เลยเหรอรคุยกันเองดีไหมอะไรอย่างเงี้ยน,น่ะสิอันนี้เป็นป้ายที่ผ่านไปผ่านมาจะได้เห็นเหรอ,อ,อว่าคุณแมทธิวดีนอ๋อคุณแมทธิวเขาก็โพสต์ภาพนี้บอกว่ามันต้องขนาดนี้เลยเหรอคุยกันเองดีกว่าไหมออใช่ไหมคะคืออันนี้มันแปลภาษาไทยว่าอะไรอะออแปลว่าไปทําหมันซะไม่อย่างนั้นละก็โ no <more> no นมอ r e ซกนี่แล้วมีเรามีแปลไทยแบบนี้นะออยื่นคําขาดงดจุ่ม จนกว่าจะทำหมันมีการพาหัวข้อเก่าแบบนี้อา้าวก็ทั้งสองฝั่งเขาก็โพสต์ของตัวเองไปเนี่ยจะทำหมันหรือจะให้เปลี่ยนผัวไปโหชาวบ้านชาวช่องนะคะเซเลบดาราแฟนลับเข้ามาคอมเมนต์ให้ความคิดเห็นเป็นจำนวนมากบางคนก็ลุ้นว่าที่โพสแบบนี้บางทีมันอาจจะมีเบบีคนที่สี่หรือเปล่านะคะหรือบางส่วนก็ตีความว่าคุณแม่อาจจะสุดทนละแบบบางทีแต่ละครอบครัวเนี่ยให้ฝ่ายไหนทำหมันล่ะ ถ้าต้องการแต่นี่หรือเปล่าเขาโปรโมทรายการหรือเปล่าใช่น่าจะเขามีรายการตอนนี้เขามีรายการอยู่ในแผนของการโปรโมทเนาะมีการซื้อสื่อด้วยอย่างเงี้ยเนาะป้ายเปย์อะไรอย่างเงี้ยแต่คนก็ขำกันเนาะขำแต่บางคนก็แบบไม่ขำอะไรอย่างเงี้ยก็เหรอใช่ทำไมอ่ะแล้วพอเขาคิดว่าเป็นเรื่องซีเรียสคุณแม่อุ้มทองเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาเข้าใจเั้นถือว่าเจตนาเขาน่าจะให้ขำใช่ใช่ใช่แบบว่า ตลกตลกบ้านนี้เขาเป็นบ้านอารมณ์ดีแล้วเอิกอักเนาะเอิกอักบางทีเราก็ไม่ต้องไปเครียดทุกเรื่องไม่ไม่ต้องก็เอิกอักตามไปตามไปดูที่เจตนาเขาออาจจะเป็นเรื่องแบบเอ๊ะทำไมถึงแบบว่าต้องทําหมันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มะเดี๋ยวต้องดูตามรายการเขาไปเ๋ยเขาจะบอกว่าให้ผู้ชายทําหมันแหละมันง่ายกว่ามันมันแบบ จริงๆแล้วเป็นผู้ชายการที่ง่ายกว่าของผู้หญิงเหรอเราไม่รู้แต่เรารู้ว่าผู้ชายควรทำเพราะอะไรป่าวบางทีถ้าผู้ชายไม่ทำว่าผู้ชายไปมีเล็กมีน้อยข้างนอกเดี๋ยวได้ผลมันก็มีปัญหาอีกแบบนั้นบางบ้านเขาตอนกอดน้องก็ทำของแม่เลยก็ผู้ชายก็ต้องทําอยู่ดีค่ะอมันมันเสียงเย็นเสียงเย็นมากนี่ตอบตอบแบบไม่ถูกเฉียบขาดมากพอเทคสองค่ะเชียค่ะคุณผู้ชายก็ต้องทําอยู่ดีอะค่ะ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าคุณผู้ชายเวลาออกไปจากบ้านแล้วมันแทงศูนย์นะคะเมื่อเช้าเราคุยกันเรื่องนี้ใช่ไหมคะเป็นประเด็นในห้องแต่งตัวนะคะเรื่องของการแทงศูนย์ผู้ชายก้าวขาวจะบ้านแทงศูนย์ตลอดคือหมายความว่าเขาอาจจะไม่กลับมาอีกเลยก็ได้อะเงี้ยถ้ากลับมาก็ศูนย์เหมือนกันโดนแทงศูนย์ศูนย์สิ้นชีวิตเหรอถ้าไปก่อเรื่องก่อลาวก็ได้แล้วคุยกันบ้านไหนบ้านนั้นเนาะคุยกันว่าเอายังไงอะไรเงี้ยหมายถึงว่าใครจะเป็นคนทำหมันนะคะ อเดี๋ยวเขารู้ตัวเหรอห้าพูดแม่เขาเริ่มอารมณ์ไม่ดีแล้วอ๋อเวลาผู้หญิงคลอดแล้วคุณหมอจะทําหมันให้ใช่ไหมบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าหลังจากเราคลอดแล้วเราเราอยากจะมีอีกคนหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงมันผู้หญิงมันโจรยไงมันไม่ได้แก้ปัญหานั้นอไม่ได้มันต้องตอน หมายถึงจะแก้ปัญหาเจ้าชู้นะเแคมอะไรสักอย่างไม่ใช่พูดให้ฟังมาดูเรื่องนี้ดีกว่าวันนี้วันที่27แล้ว27เดี๋ยวก็จะวันที่วันที่ออกวันที่31หรือหนึ่งนะจตไม่ได้หนึ่งใช่ไหมหนึ่งใช่ไหมแม่แก้วแม่แก้วแม่พี่ณเดชน์ะค่ะเขาก็ถ่ายรูปอ่ะไหนไหนก็เห็นอย่างนี้แล้วเอาไปเสี่ยงโชคแล้วกันนั่นแหละอย่างที่ตุ้ยเห็นนั่นแหละ ถ่ายรูปเห็นงูตัวใหญ่สีดำสนิทกำลังโอ้ยมันใหญ่มากมันใหญ่มากพระเจ้าคุณเอ้ยนะคะแบบนี้รู้เลยแม่แก้วมีแคปชั่นด้วยรอบนี้ใหญ่มากจนเป็นสุกเป็นสุกน้าอ่ะแก้วบอกนี่ตาให้เขาก็อุดมสมบูรณ์อ่ะมีแบบความเขียวขจีอเงูเขียวแต่เนี่ยตัวใหญ่มากดำสนิทเอาไปในคลิปเขาบอกเป็นงูเห่าเอาไปถ้าสูงเนี้ยนั่นแหละ ในงวด<ม>ที่จะถึงเขาไม่ได้เป็นฟิเวเ,เวราเขาเป็นฟิลนานพายานาหรอเปล่าฟิลน้เขาเป็นฟินแต่แต่ไม่แต่ไม่แต่ไม่แม่แก้วบอกบอกเลยบอกว่าอะยังมีอ๋อคนไปดูบ้านเลขที่หวังจะเอาไปเสี่ยงโชคอะไรเงี้ยอ๋อแม่แก้วเขาไม่ใช่แนวเราใช่ไหมเขาไม่ใช่แนวเราเขาไม่ใช่แนวกลัวเขาเป็นฟิวแบบนะเราไม่ได้กลัวเราไม่ได้กลัวเราหาเราส่องเราแนวส่อง อ๋อแม่แก้วเขาแนวแบบว่าจงเป็นสูขเป็นสูขเถิดนะจ้างเงินจ้ะแต่ของเราคือกู้ภัยเลยโทรเลยดวดโทรดวนเลยคือไม่กล้าไม่งั้นไม่กล้าออกไปหลังบ้านนะถ้าเห็นแกเลื้อยแบบนี้วบแล้วเลื้อยเร็วมากเลยอ่ะมีสองอย่างนะอุดมสมบูรณ์กับมีหนูนะบ้านที่มีหนูเข้าอืมที่บอกคือบ้าที่บ้านมีหนูอาจจะอยู่ใกล้ป่าอาจจะอยู่ใกล้ป่าออยู่ใกล้ป่าแบบว่าที่รกร้างม่ะก็จะเป็นฟองัยของเขาอืม อันน่ะจ้ะค่ะทีนี้เวลาอออไอ้ขอเล่าเรื่องของพอล่าได้ไหมต้องตาอ,อ่านเลยนะเพราะอะไรบ <นะ S 2> ้างเพราะว่าแบบพอล่าไอ้แบบไปสะพายเพื่อนแล้วจู่แบบเ <c oughs> พื่อนสะพายกับแบบเอาช็อกมากเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนเป็นสะพายใครเหรอ ซอร์ไพรส์อ๋อไม่ใช่เคยเซอร์ไพรส์อ๋อไอปเซอร์ไพรส์นานาที่บ้านที่บ้านนางที่เอกกับใหม่่ะเสร่าไอโดนนานาเซอร์ไพรส์กับนะไปดูซิว่าไอโพสอะไรนะอืมก็เป็นจังหวะโบ๊ะบ้าของไอเองนะอุ้ยน่ารักชัดโอ้โหขนาดไปเซอร์ไพรส์ยังสวยขนาดนี้คือ ไปแล้วไม่อยู่เหรอหรือยังไงไปแล้วก็คือแต่งตัวไปอย่างเต็มที่เพื่อไปหาเพื่อนสาวคุณนานานะคะแทไปถึงหน้าบ้านเป็นไงคะถ่ายรูปกับหน้าบ้านไม่มีรูปคู่นานาเพราะอะไรคะนานาไม่อยู่นานาไม่อยู่เซอร์ไพรส์กลับค่ะก็เลยเอาถ้าอย่างนั้นฉันก็ถ่ายรูปนะคะแล้วก็ถ่าย วิดีโอหน้าบ้านไปเลยนะคะนี่เหรอคุณแม่ลูกสามอ่ะสู้เด็กเลยสวยเนาะ่หมู่คณะก็เข้ามาคอมเมนต์แซวความโบะจังหวะนี้ของพี่พอลล่ากันแยะไปหมดเลยนะจ้ะอ๋อเสื้อของไอกับยูอ่ะแล้วก็ยูด้วยเสื้อวันนี้สวยมากเป็นอีกแนวหนึ่งเป็น จากปั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 กถูกไหมคะวันธการก็จะเห็นเป็นแนวปัก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 แบบของแม่แอปเปิ้ลนะอะไรของวันธการเหรออออ่านเป็นวันนรถขออภัยนะคะคุณผู้ชมวันธการวันธการและเนี่ยของอาแขนกับแม่เนนี้จะเป็นการถักถูกถูกจะเปลี่ยนแบบฝีเขาเรียกว่าเป็นฝีมือเหมือนกันงานฝีมือก็ถักตอนนี้เขาดูแบบ มีแบบเขายูนิคมากเลยมีเอกลักษณ์ตลอดเวลาแอ n นะคะนี่ดูซิเอนเน่ก็ยังเป็นปักอยู่ข้างหลังก็น่ารักมากไม่รู้ไหมเนี่ยข้างหลังข้างหลังก็มีลายน่ารักมีลายนะคะจ้าการค่ะจ้ะอ่ะพักกันก่อนค่ะเขาเป็นตำแหน่งอะไรนะคนนี้คนที่จะมาเบรกต่อไปเขาเป็นเฟรนด์ออฟแชร์ข่าวสาวสตรอวเฟรนด์ออฟแชร์ข่าวสาวนักวิ่งไม่มีวีคไหนเลยที่เขาไม่มาใคล่ะเดี๋ยวก็รู้ค่ะเดี๋ยวมา สนับสนุนโดยยาหมองน้ำเสียงเพียวอิ๋วตอบโจทย์เรื่องการบรรเทาเซวาแอมพลูโสมดำรับสมัครตัวแทนแล้ววันนี้ดื่มแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300อร่อยคุ้มค่ายาจุดกันยุงเรนเจอร์เอ็กซ์ตรีมมาด้วยความแรงที่มากกว่าแรงสุดเร็วสุด และนี at, ่คือสาวสตรองประจำตึกไทยรัฐเฟรนด์ออฟแชร์ข่าวสาวสตรองคุณมิ้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะื่ัสดีค่ะสวัสดีค่ะฐานะเป็นเฟรนด์ออฟแชร์ข่าวนะคะซึ่งอยู่กันมายาวนานกว่า5ปีใช่อยู่เทาพวกเราเลยเนาะใช่หนูตั้งแต่ปีแรกแต่ความสวยไม่เคยเปลี่ยนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะความประหยันด้วยอุ้ยจริงค่ะเพราะว่าเพราะว่าต้องบอกเลยว่าเร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 าดีใจที่เราดูแลตัวเองแล้วเรามีงานเนาะแล้วก็เราก็หาเลี้ย ตัวเองและครอบครัวเพราะฉะนั้นทุกอย่างเราต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเพราะเราเป็นหัวหน้าครอบครัวทีนี้หลายคนบอกดูแลตัวเองแบบนี้เรารู้ว่ามินทํางานเยอะเธอดูในไอจีอะค่ะ,คะบางทีตื่นตีสี่ตีห้าบางครั้งมันก็มีการละเลยตัวเองเหมือนกันเพราะเหนื่อยมากจริงๆคุณผู้ชมมินเคยน้ําหนักตัวป่าไป80โลนะคุณผู้ชมเคยอ้วนมา2ปีที่แล้วเองค่ะ, 2>, คะ2ปีที่แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าผ่าตัดด้วยแล้วก็เป็นคนกินอะไรตามใจปากด้วยคุณผู้ชมนี่เกือบ80ดสิบดูบ๊อบเห็นไหมคะหน้าแล้วก็ สะพโพกเหนียงคอคือไม่มีไหปลา้าแบบตอนนี้นะเอาจริงอันนั้นคือแบบแน่นไปหมด80โลที่ขึ้นมาเกือบ80โลตอนนั้นที่ขึ้นมาคุณผู้ชมจะบอกเลยนะว่ากินจุกกินจิกกินหวานกินของมันกินของทอดกินดึกเมื่อก่อนงานไม่ได้เยอะแบบนี้หนูนอนดึก,ก,ดกแล้วหนูนใช่แล้วหนูไม่ออกกําลังกายสุด<น>ท้ายแล้วคือแบบใหญ่มากอะเสื้อผ้าใส่เอ็กเอ็เพิ่งรู้ตัวเองอะเอวอะโอ้โหตอนนั้นเอวประมาณ40สิบสะโพกสะโพกสะโพกเอวหนูแม่ ซ c ซเสื้อผ้าใหม่ดิน้องมิ้นตอนนั้นทั้งลาวเลยค่ะสะโพกหนูเกือบ50หนูบอกเลยเกิดมาหนูเพิ่งรู้ว่าโหตัวใหญ่มากเป็นอย่างนี้นะจนกระทั่งเรามีความรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วงานก็เริ่มน้อยลงแล้วนะคะต้องดูแลรูปร่างก็ไปซื้อยาลดน้ําหนักอันนี้ยังเก็บไว้อยู่เลยคุณผู้ชมไม่เก็บมาจะให้คุณผู้ชมดูว่าอย่าหาซื้อนะถ้าเจอแบบนี้เพราะมันลงเร็วมากอันนี้แผงละร้อยกิน2เม็ดลงสองเม็ดลง2โล2โล2โล สิบเม็ดร้อยบาทเหรอแล้วลงเร็วนะไม่ควรไม่ควรคือหนูกินได้ครึ่งแผงอันนี้อย่าหาทํานะคุณผู้ชมจะบอกว่าอันนี้เป็นอุทาหรณ์อุทาหรณ์คือกินได้ครึ่งหนึ่งต้องเก็บเพราะว่าอะไรกินแล้วใจมันสั่นแล้วตึก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 จะหัวใจวายปากแห้งแล้วเวลาลุกอ่ะบึ้กแล้วอันนี้แค่หกเม็ดสามวันอันนี้อย่าหาทาเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากผอมเราอยากเร็วเราอยากหวบอ่ะมันไม่ได้จนญาติอ่ะสงสารฮอกบอกเฮ้ยมิ้นมิ้นอยากจะลดน้ําหนักแบบ กลับมาหุ่นดีเอาแบบถาวรไหมแล้วเอาแบบปลอดภัยไหม,มแกต้องกินตัวนี้นี่ลิดาคุณผู้ชม่ะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สามารถดูแลให้เราเนี่ยนะสุขภาพดีด้วยแล้วก็ทำให้เราเนี่ยรูปร่างดีด้วยที่สำคัญคุณผู้ชมตัวนี้มันช่วยทำให้เราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันเลยอ,อันดับแรกคุณผู้ชม ดูแลตัวเองเบื้องต้นก่อนทานอาหารให้ครบห้ามูมันออกกาลังกายพักผ่อนให้เพียงพอและคุณชมลองเสริมตัวนี้ดูเสริมเสริมเข้าไป <Ừ. S 1> ตัวนี้มิ้นจะบอกเลยนะว่ารีวิวคนใช้จริงอ่ะเยอะมากๆ <Ừ. S 1> และหลายๆคนที่เขาการันตีสวยๆทั้งนั้นเลย <Ừ. S 1> ตอนแรกที่หนูยังไม่ได้กินเพราะว่าไม่มั่นใจไง <Ừ. S 1> แต่พอเห็นรีวิวท้าไ,ไม่มีคนสวยๆหายปะลาะมากันงี้ไหลแบบงี้เอวงี้สะโพกหแต่ละคนแล้วเขาการันตีเลยนะแต่ละคนนี่คือแบบ โอ้โห oh, oh. คือต้องบอกว่าแต่ละคนการันตีเลยว่า5โลอ่ะต้องมีแล้วก็เลยมีความมั่นใจพอเรามั่นใจปุ๊บ <laughs> เราก็เอาไปกินและคุณผู้ชมเชื่อป่ะกินแค่เช้า2เม็ดมือแรกนะแล้วก็กินก่อนนอนอีก2เม็ดสิ่งที่ได้คุณผู้ชมขออนุญาตนะนี่คุณผู้ชมเห็นไหปลาามินปะ <laughs> ทุกวันนี่คือแบบมัน,ม,นมันภูมิใจในในการดูแลตัวเองนิดนึง <laughs> นี่คุณผู้ชมไหปลา,ามันต้องมาเห็นไหมคือตรงนี้คือลีนมาก แล้วจะบอกว่าทุกอย่างที่มันเคยอืบเคยอับเคยอย่างเมื่อก่อนคอเมื่อก่อนหน้าใช่ไหมหน้าแล้วก็ตัวเลยเดี๋ยวนี้เหนียงไม่มีเลยเหนียงเหนียงคือลิฟหมดหายปะลามาแขนทุกอย่างคุณผู้ชมคือทุกอย่างอ่ะมันดูลีนแล้วรูปร่างของเราอะ่ะมันดูโอเคมากมิ้นกลับมาอยู่จุดเดิมเมื่อก่อนใส,ส่เสื้อผ้าใส่ x x, x x x l ทุกวันนี้กลับมาใส่ S แม่รู้ไหมว่าหนูกําลังจะไปเอกหนูดีใจมาก oh. หนูดีใจมากที่หนูมีความสุขให้หนูมาถูกทางอ่ะและที่สําคัญอย่างหนึ่งคุณผู้ชมตัวนี้เนื่องจากว่ามันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเนาะ mm. อย่างแรกเลยคุณผู้ชมกินไปเลยสบายสบายใจเลยนะ mm. ก็คือน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็น mm. น้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นตัวเนี้กิน2เม็ดตอนเช้าเขาจะไปแบบเหมือนตะข่ายค่ะดักจับที่ท้องเรา เสร็จแล้วอะอะไรที่มันแบบมันมันหวานหวาน,วนทอดทอ,ทอไม่เป็นประโยชน์มันขับออกนะอะไรที่มันเป็นประโยชน์มาเอาไปเลี้ยงร่างกายอีก2เม็ดก่อนนอนคือเขาดึงอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์อย่างไขมันเอ่ยอะไรเอ่ยที่เรากินตลอดทั้งวันขับถ่ายตอนเช้าและกลางคืนเรานอนเราไม่ได้ออกกาลังกายใช่ไหมตัวนี้มันขับออกตอนเช้าเหมือนกันและอันที่2คือคอลลาเจนจากญี่ปุ่นเวลาเราเรารูปร่างดีแล้วอะคุณผู้ชมเราต้องไม่แตกลายงานนะคุณผู้ชมคิดดู80โลทุกวันเนี่ยเหลือ54ไม่มีแตก ไม่มีแตกค่ะแล้วผิวยังดีอยู่ทุกส่วนในร่างกายยังโอเคเพราะฉะนั้นมิ้นบอกเลยว่าตัวเนี้ยมิ้นมาถูกทางและถ้าใครที่แบบว่าไม่มั่นใจในรูปร่างมีไขมันส่วนเกินหรือว่าไม่พึงพอใจในหุ่นตัวเองลองดูค่ะลิดาขายมาหลายปีแล้วนะคุณผู้ชมตัวนี้มิ้นบอกเลยว่าปลอดภัยจริงๆนะคะ1กระปุกปะกะติอะค่ะราคาเกือบ2,000บาทวันนี้เจ้าของให้มาในราคา1กระปุก60 60ซอฟ์เจลนะคุณผู้ชมก็เป็นซอฟ์เจลนะมิ้นบอกเลยกินง่าย เขาให้หนึ่งกระปุก60ซอบเจลคือกินได้เลย1เดือนนะหนึ่งกระปุกเกือบ2,000วันนี้ลดเหลือ 999บาทและขออนุญ,ญาตให้เป็นเซตเห็นผลเห็นการเปลี่ยนแปลงเหมือนที่มิน้นบอกซื้อ1แถม2ให้ไปเลย3กระปุก hmm. ยังไม่พอค่ะวันนี้เจ้าของแอบบอกมาว่ามารายการใหญ่ใช่ไหมมา,มารายการใหญ่ช่องไทยรัฐใช่ไหมเอาของแถมเพิ่มไปเลยนี่แชร์ข่าวมิน้นขออนุญ,ญาตให้อันนี้เขาบอกว่าเร่งในเรื่องระบบการเผาผลาญเร่งในเรื่องของการขับถ่ายาให้คุณผู้ชมนะคะทานตัวนี้ไปเลยค่ะตัวนี้นะคะเรียกว่ารีด้าไฟเบอร์มิกซ์เป็นไฟเบอร์ที่ชง กินก่อนนอน1นึซองหแก้วตื่นเช้ามาขับถ่ายอย่างอ่อนโยนสุดลำไส้หน้าท้องแบนรา ตั้งแต่วันแรกเลยหนูให้ไปอีก12ทั้งหมดที่คุณผู้ชมได้คือซื้อ1แถม12ได้ไป13ชิ้นแม่สิบสาชิ้นตัวนี้มิ้นบอกเลยนะคะว่าคุ้มสุดๆเลยค่ะแต่คุณจ่ายเพียงแค่9 9้บาทเท่านั้นคุณผู้ชมกดและโทรได้เลยนะคะ0ูน1 3 5 6 9 9 0ึ่1 3 5 6 9 9หรือแอดไลน์ได้เลยแอดลิดาไทยแลนด์ให้แค่99คนแรกเท่านั้นนะคะที่จะได้ไปทั้งหมดสิบสามชิ้นแบบนี้ค่ะสิ ในละคะา999บาทเท่านั้นย้ำคุณผู้ชมนะคะว่าวันนี้เนี่ยนะคะใครที่แบบว่าเออไม่มั่นใจในเรื่องของรูปร่างมีไขมันส่วนเกินเช่นเหนียงเยอะหน้าไม่ได้รูปหรือว่าแขนใหญ่มากหรือไหปลา้าไม่เคยโผล่เลยลดมาก็เยอะแล้วหรือหน้าท้องแบบเป็นพุงหมาน้อยอ่ะหรือพึงมันห้อยอยู่ขาเบียดขาเสียดกันน้ำหนักตัวเยอะมิ้นบอกเลยว่า ตัวนี้ลองดูเซตนี้เซตเห็นผลค่ะคุณผู้ชมนะคะซื้อ1แถม12ขอให้แค่99คนเท่านั้นนะคะได้ไป13ชิ้นคุณผู้ชมค่ะที่เบอร์โทรศัพท์02-113-5699 021135699หรือแอดไลน์ก็ได้นะคะที่ adrida. ไทยแลนด์หลายๆคนที่เป็นคุณแม่ลูกสองนะคะน้ำหนักรวมร้อยตอนนี้เหลือน้อยไม่ถึง50ก็มีค่ะหรือว่าบางคนเนี่ยเป็นผู้ชายนน้นเคยขึ้นไปร้อยสองโลทุกวันเนี่ยเหลือ70กว่าโลคุณผ,ผู้ชมอันนี้ต้องบอกว่าหลายๆคนเขาทานอย่างต่อเนื่องแล้วเขาเห็นผลนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมนะทานอาหารเสริมตรงนี้แล้วอย่าลืมดูแลตัวเองเบื้องต้นเหมือนที่มิ้นบอกถ้าเราดูแลตัวเองเบื้องต้นแล้ว กินอาหารเสริมยังไงก็เห็นผลทานอาหารให้ครบ5้าหมู่มันออกกําลังกายนะคะพักผ่อนให้เพียงพอเสริมด้วยตัวนี้คุณผู้ชมยังไงก็เห็นผลค่ะโทรมาได้นะคะ0ูนย์สองหนึ่หรือแอดลิด้าไทยแลนด์สิชิ้น999าบาบาทค่ะขอให้ทันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุ่งข่าววันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพวกเราและทีมงานแชร์ข่าวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้10บโมงเช้าค่ะสวัสดีค่ะ